ิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาเนี่ยก็คือเรียนวิธีที่เราจะคิดคือถ้าเกิดเราเรียนคิดในทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนักศึกษาเนี่ยควรที่จะได้มาฝึกงานมาทำงานจริงปฏิบัติจริงในช่วงเวลาที่เขาได้เรียนเพราะเมื่อเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาออกมาทำงานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าชีวิตจริงของการทำงานนี่คืออะไรนะครับระหว่างที่เขามาฝึกงานกับเราเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะกลับไปและไปเพิ่มเติมความรู้ที่เขาเมื่อมาทำจริงแล้วเนี่ยเขามีปัญหาในการร่วมมือระหว่างทางส่วนนุษย์เราเนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มองดูถึงความสำคัญเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกงานที่นี่จะเป็นด้านการโรงแรมหรือจะเป็นด้านการบริการนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยคือให้นักศึกษาเนี่ยได้ประสบชีวิตจริงของการทำงานนะครับเมื่อเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเรียนหรือจะไปสนใจในเรื่องที่เขาควรจะรู้แล้วเมื่อเขาจบแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พร้อมที่จะทำงานไม่ใช่จบแล้วมาบอกว่าผมมาหาประสบการณ์อย่างเงี้ยผมคิดว่าจะมีปัญหาเพราะเรามีคนงานหลายๆคนนะครับที่จบมาใหม่ๆโดยไม่มีการฝึกงานเลยเนี่ยจะอยู่กับเราไม่ค่อยได้เพราะจะไม่เข้าใจชีวิตการทำงานที่แท้จริงดังนั้นผมเองเชื่อมั่นเลยเรื่องการเรียนและการฝึกงานเนี่ยควบคู่กันไปในระหว่างที่มหาวิทยาลัยได้สอนนักศึกษาจริงๆแล้วสวนเนี่ยก็มีอยู่นานแล้วนะครับควรจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ครับสถาบันศึกษาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความร่มรื่นนะครับความเป็นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาเนี่ยจะได้บรรยากาศที่ดีนะครับผมเองก็เข้าไปแล้วก็เห็นหลายๆจุดที่เราสามารถทำได้ก็เลยอาสาว่าอยากจะช่วยทำให้สถานที่ศึกษาแห่งนี้เป็นที่ที่มีความสง่างามสวยงามและมีความร่มรื่นให้มากที่สุดนะครับก็ได้เข้าไปปรับปรุงแล้วก็ไป เติมพื้นที่ให้ได้เป็นสีเขียวให้มากที่สุดนะครับในนั้นคือทางอาจารย์ก็ได้ชวนผมไปนะครับไปดูที่สารยานะครับที่จะเขตอันใหม่ที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยครับก็พื้นที่ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับใหญ่กว่าที่ในกรุงเทพผมเองเนี่ยก็เข้าไปในฐานะที่เราได้ทำสวนมาเยอะนะครับและผมเองเนี่ยก็ได้สนใจเรื่องการศึกษาและได้ไปดูมหาวิทยาลัยมาหลายๆที่ก็ไปแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้สอยของพื้นที่เนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับและการปลูกต้นไม้เนี่ยควรจะเป็นยังไงก็ได้ไปช่วยที่นั่นครับที่สงครามก็เหมือนกันนะครับเป็นที่ป่าชายเลนตรงนั้นเราก็ไปดูว่าอะไรที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั้นๆเพราะว่ามหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเป็นสวนสวยแต่การเป็นที่ที่สำหรับนักศึกษาไปใช้และให้มีความร่มรื่นและมีความสง่างามเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของมหาวิทยาลัยนะครับผมก็อยากจะอวยพรให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่แหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยแหละครับและเรื่องวิธีคิดนะครับคือไม่ใช่คิดอย่างเดียวว่าคิดจะรวยหรือคิดจะได้งานดีๆหรือคิดที่จะประสบความสำเร็จต้องถามตัวเองว่าเราจะต้องคิดยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้คิดยังไงที่เราจะทำไปข้างหน้าเพื่อเราจะได้รวยได้มันต้องคิดวิธีที่จะคิดก่อนนะครับแล้วเมื่อเราคิดอันนั้นได้เนี่ยเราก็เดินตามแนวความคิดอันนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้แต่การคิดของเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวมันต้องคิดไปแก้ไปปรับไปให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบเราดังนั้นการเรียนวิธีที่จะคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด